พ่อค้าปีใหม่ไม่น้อยผ่อนเพียงของพันชนะคุณสุยมอเตอร์นะคะวันนี้นะคะปุ้ยจะมาพูดถึงรถอีโคคาร์ปีใหม่ไม่น้อยผ่อนสบายเพียงแค่ 6,000 เท่านั้นค่ะ 2,000 ด้านหลังปุ้ยแล้วก็คือตัวอเมล่าอีสปอร์ตเทคนะปุ้ยมีนะคะทั้งสีแดงแล้วก็สีดำด้วยกันเลยค่ะเริ่มจากตัวนี้นะคะสีแดงค่ะคันนี้เป็นปี2019ค่ะเพื่อนๆคะไม่น้อยมากๆเลยไม่เพียง 26,000 เท่านั้นเองค่ะออกค่าค่ะอยู่ที่ 537,000 บาทแต่ปุ้ยขายนะแค่ 359,000 บาทเท่านั้นแต่เพื่อนๆนะคะประหยัดไปแน่นอนเลยเกือบถึง 200,000 บาทด้วยกันเลยค่ะและที่สำคัญนะคันนี้นะคะใหม่สุดๆค่ะแปลว่าวารันตีจากศูนย์นิสสันยังเหลือถึง2ปีด้วยกันเลยเดี๋ยวเรามาไล่ชมกันเลยแล้วกันนะคะด้านหน้าเลยก็คือตัวกระจังค่ะคันนี้ได้กระจังคมเมี่ยมด้วยนะคะคันนี้และที่สำคัญนะคันนี้ลองไล่ดูเลยว่าตัวนี้นะคะจะได้สเกิร์ตค่ะสเกิร์ตจากโรงงานเลยซึ่งจะมีเฉพาะตัว e-sport tech เท่านั้นค่ะเพื่อนเป็นรุ่นพิเศษนะคะที่จะได้สเกิร์ตแบบนี้ค่ะละไฟเดย์ไลท์นะคะส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะสวยงามมากๆแน่นอนเลยค่ะทำให้เราสว่างสวยทั้งกลางวันและกลางคืนไปเลยเดี๋ยวเราไล่กันมาเลยนะคะเป็นสีแดงเดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยค่ะเพื่อนๆและเดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนของยางแล้วก็ล้อกันดีกว่าค่ะคันนี้นะเป็นล้อแม็กนะขอบ15ค่ะและแถมยังได้ยางบริดจ์สโตนด้วยนะคะพี่บอกเลยนะว่าดอมี่ยังแน่นๆตุ้มๆอยู่เลยมันไม่วิ่งแค่ 20,000 เท่านั้นค่ะเพื่อนๆมันแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยอะล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานสีเทาลมดำด้วยเฉพาะตัว e-sport tech เท่านั้นนะคะเพื่อนๆกระโจนนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ตัดด้วยสีดำค่ะเพื่อนๆและคันนี้นะคะยังมาพร้อมคิ้วกันสาดด้วยค่ะติดฟิล์มรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะมือจับด้านข้างนะคะยังเป็นแบบคมเมี่ยมอีกด้วยค่ะเพื่อนๆคันนี้นะคะอย่างที่พี่บอกนะคะว่าเราได้ชุดแต่งจากโรงงานอยู่แล้วค่ะทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าหรือว่าด้านข้างนะคะได้หมดเลยค่ะจากของโรงงานเลยนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวเราไล่มาดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะด้านหลังนะคะของเจ้านิสสันอเมล่าคันนี้นะคะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟอย่างเงี้ยค่ะใหญ่เห็นชัดแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกหรือว่าไฟเลี้ยวนะคะใสแน่นอนค่ะและคันนี้นะคะยังมาพร้อมสปอยเลอร์หลังและก็พร้อมไฟเบรกดวงที่3อีกด้วยค่ะที่สำคัญนะตัวนี้นะคะยังได้เซ็นเซอร์ถอยหลังอีกด้วยค่ะสวยงามแน่นอนเลยค่ะสำหรับคันนี้คอนเฟิร์มเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปขอเปิดด้านหลังให้ดูนะคะว่ามันจุได้เยอะแค่ไหนสำหรับเครื่องคัน2เดี๋ยวมาดูกันค่ะโอ้โหมันใหญ่มันใหญ่มากเลยจะให้พี่พูดไงว่ามันใหญ่จริงๆเลยสำหรับการจุสัมภาระด้านหลังนะคะไม่ว่าจะใส่กระเป๋าเนี่ยเดินทางได้ 2-3 ใบแน่นอนค่ะเพื่อนๆคะข้างในตรงนี้นะคะเป็นพรมนะคะใหญ่โตแน่นอนปุ้ยจริงๆปุ้ยน่าจะลงเข้าไปยังได้เลยพร้อมกับยางอะไหล่แล้วก็มาลานนี่มาพร้อมเลยนะคะเพื่อนๆยางอะไหล่ยังไม่เคยใช้งานด้วยนะคะใหม่จริงๆค่ะไหนๆแล้วเปิดมาแล้วปุ้ยขอให้ดูในส่วนของโครงสร้างดีกว่าค่ะเพื่อนๆอย่างที่บอกนะคะว่าของเรานะคะจะเน้นมากๆเลยว่าน็อตไม่มีขยับจริงๆค่ะไล่มันเลยค่ะเดิมๆทั้งคันจริงค่ะอันนี้ปุ้ยคอนเฟิร์มได้เลยงั้นเดี๋ยวปุ้ยพาไปดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะว่ารถคันนี้มันพิเศษตรงไหนตามวิดีโอกันค่ะและตอนนี้นะคะปุ้ยก็ได้เข้ามาอยู่ในเจ้าอเมล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากปุ้ยที่สูงเกือบ165นะคะแล้วก็น้ำหนัก63เนี่ยสบายมากๆเลยค่ะขาการเหยียบอะไรอย่างนี้นะคะลงตัวมากๆเลยและที่สำคัญนะคะคันนี้ประหยัดน้ำมันโคตรๆเลยค่ะเพื่อนเติม E20 ได้ด้วยค่ะและพวงมาลัยนะคะยังได้พวงมาลัยแบบ3ก้านค่ะแอบดูสปอร์ตนะคะคันนี้และคันนี้นะคะยังได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ CVT 5สปีดค่ะเบาะเป็นเบาะผ้าลายกราฟิกฟูโทนใหม่มากเลยอ่ะกลิ่นใหม่ยังแบบปะทะอยู่เลยค่ะใหม่มากเลยอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่ามันใหม่จริงๆบวกกับภายในด้านในเป็นสีดำนะคะมันลงตัวแล้วก็รับมากๆเลยแล้วก็ได้เบาะที่ออกแนวทรงสปอร์ตแล้วก็รับกับตัวด้วยค่ะเนี่ยปุ้ยนั่งแล้วขับไม่ว่าจะยืดขาอย่างเงี้ยพอดีสบายมากๆเลยใหญ่จริงๆความสูงเนี่ยก็นั่งได้สบายน่าจะตอบโจทย์กับคนที่กำลังมองหาอีโคคาร์ค่ะแต่เป็นแบบว่ารถใหญ่ๆคันนี้น่าจะถูกใจเพื่อนๆแน่นอนงั้นเดี๋ยวปุ้ยนะคะจะพาไปดูข้างหลังต่อเลยว่ามันกว้างขวางแค่ไหนตามมาดูกันค่ะเนี่ยค่ะปุ้ยก็มาอยู่ด้านหลังของเจ้าอเมล่าคันนี้แล้วซึ่งมันกว้างใหญ่มากเลยปุ้ยพูดตรงๆเนี่ยปุ้ยยืดขาแบบสบายๆแล้วก็หัวปุ้ยเนี่ยยังเหลืออยู่เลยค่ะเพื่อนสามารถนั่งได้กันแบบ3คนแบบเหลือๆเลยค่ะแต่ที่มัน Amazing สำหรับปุ้ยที่สุดก็คือว่านี่ค่ะมันมีที่พับแขนด้านหลังด้วย
เฮ้ยมันโอเคมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่แบบชอบเอนตัวอะไรอย่างนี้นะคะคันนี้เอ้ยโอเคเลยค่ะดีมากๆเลยพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำค่ะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ด้านหลังนะคะแค่ที่ใส่แก้วก็มี 1.2 จุด 3 จุด 4 จุดด้วยกันเลยค่ะเออมันใหญ่จริงๆนี่ปุ้ยถ้าไม่บอกนี่ปุ้ยไม่รู้เลยนะคะว่ามันเป็นรถอีโคคาร์ค่ะเครื่องเฟิร์น2เพราะว่ามันดูแบบเป็นรถเซกเมนต์ใหญ่เลยค่ะโหกว้างขวางใหญ่จริงๆค่ะตัวอาร์เมล่านะคะมันน่าจะเป็นรถตระกูลอีโคคาร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วค่ะตอบโจทย์กับกลุ่มแม่บ้านนะคะน่าจะชอบแน่นอนและด้านหลังนะคะเบาะนะคะเบาะใหม่มากจริงๆค่ะเพื่อนๆอย่างที่พี่บอกว่านึกว่ายังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยค่ะคันนี้นะคะปุ้ยให้สภาพค่ะ 99% เลยค่ะและเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะและเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะว่ามันสะอาดแบบว่าคลิปมากเลยค่ะนึกว่ารถมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะเนี่ยคันนี้นะคะพี่บอกเลยว่าโอ้โหน็อตเดิมๆไม่มีขยับทั้งนั้นเลยไล่ดูมาเลยค่ะจากด้านบนค่ะโครงสร้างของเรานี่โอ้โหคลิปจริงๆค่ะเพื่อนๆอันนี้ไปขอยืนยันแล้วก็คอนเฟิร์มเลยเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่อง 1.2 ลิตรค่ะ3สูบ 7.9 แรงม้าค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่คิดจะใช้รถคันแรกค่ะเพราะว่าราคานะคะมันถูกมากมายเลยค่ะคันนี้นะคะออกค่าอยู่ที่ 537,000 บาทแต่ไปขายแค่ 259,000 บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนๆคันนี้นะคะปี2019ค่ะบอกเลยนะคะคันนี้นะคะฟรีดาวได้ด้วยค่ะกรณีนะคะเพื่อนๆฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง 6,000 กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะผ่อนแบบว่าเบากว่านี้ลงสักนิดหน่อยก็นี่เลยค่ะคลางๆกันเลยก็คือเจ้าตัวอาร์เมล่าค่ะ 1.2 ลิตร Sport Tech เหมือนกันค่ะแต่คันนี้ของปุ้ยนะคะเป็นปี2018ค่ะแล้วก็ราคานะคะบอกลงมานิดนึงค่ะเพราะว่าขายแค่ 339,000 บาทเท่านั้นเห็นไหมคะว่าปุ้ยมีนะคะทั้ง2คันนะคะให้เพื่อนๆนะคะเลือกสรรกันเลยว่าเพื่อนๆนะคะชอบคันไหนไม่ว่าจะเป็นปี2019สีแดงไม่เพียง 20,000 เท่านั้นค่ะเพื่อนๆแล้วก็ราคานะคะแค่ 259,000 บาทเท่านั้นหรือว่าจะเป็นคันนี้ค่ะเพื่อนๆสีดำค่ะปี2018แต่มาอยู่ที่ 60,000 นะคะคันนี้นะคะต่างกันอยู่ที่ 20,000 บาทค่ะเพราะว่าขายแค่ 339,000 บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆดังนั้นนะคะก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วค่ะว่าชอบสีอะไรแล้วก็ชอบราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันห่างกันแค่ 20,000 ค่ะเพื่อนๆนะคะจะเป็นคนตัดสินใจค่ะรถของเรานะคะทั้ง2คันดีทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าของเรามีการตรวจสอบมาตรฐานจากบริษัท Green Spectrum Thailand ถึง344 จุดแล้วนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะก็ยังมีสถาบันการเงินรองรับนะถึง12สถาบันทางการเงินด้วยกันเลยจัดได้ทุกอาชีพค่ะดันผ่านทุกเคสได้อย่างง่ายๆแน่นอนเลยดังนั้นนะถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจนะคะอยากได้รถผ่อนสบายสบายง่ายๆนะคะแล้วก็ยังได้รถที่แบบว่าโอ้โหประหยัดน้ำมันสุดๆแต่รถคันใหญ่โอ้โหสูงคนแล้วก็ดูสปอร์ตทรงซีดานนะคะสองคันนี้นะคะตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนค่ะงั้นวันนี้นะคะพี่ต้องขอลาไปก่อนพี่ขอฝากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ